อสังหาริมทรัพย์ทั่วโลกมีราคาสูงขึ้นคนรุ่นใหม่หลายต่อหลายคนไม่สามารถซื้อบ้านเป็นของตนเองได้ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ส่งผลให้พวกเขาชะลอการสร้างครอบครัวออกไปและยังคงปักหลักอาศัยอยู่กับพ่อแม่แต่ถ้าใครกำลังมองหาบ้านราคาถูกที่ญี่ปุ่นยังมีอากิยะหรือบ้านร้างกำลังรอให้ชาวต่างชาติเดินทางเข้าไปจับจองเป็นเจ้าของได้ในราคาไม่ถึง1ล้านบาทด้วยสภาพทางเศรษฐกิจของประเทศผลักให้ผู้คนส่วนใหญ่ต้องอพยพจากพื้นที่ชนบทเข้าไปทำงานในเมืองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายทศวรรษในปัจจุบันอัตราการเจริญพันธุ์ของญี่ปุ่นลดลงเหลือ 1.26 คนต่อผู้หญิง1คนอีกทั้งยังมีจำนวนผู้เสียชีวิตสูงกว่าจำนวนเด็กแรกเกิดทำให้จำนวนประชากรญี่ปุ่นลดลงเรื่อยๆเกิดปัญหาบ้านร้างในเขตชานเมืองของญี่ปุ่นตามมาซึ่งจากการสำรวจที่อยู่อาศัยและที่ดินในปี2561ของรัฐบาลญี่ปุ่นพบว่ามีอากิยะหรือบ้านร้างประมาณ 8.5 ล้านหลังทั่วประเทศคิดเป็น 14% ของที่อยู่อาศัยทั้งหมดโดยสถาบันวิจัยโนมูระหรือ NRI คาดการว่าภายในปีพุทธศักราช2576สัดส่วนของบ้านร้างอาจเกิน 30% ของบ้านทั้งหมดในญี่ปุ่นริชาร์ดคูหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NRI ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าอากิยะเริ่มเกิดขึ้นในพื้นที่ชนบทตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษที่1990ขณะที่คริสแม็กมอร์แลนรองศาสตราจารย์ในภาควิชาญี่ปุ่นศึกษาที่มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์บอกว่าปัญหาบ้านร้างในญี่ปุ่นจะแย่ลงไปอีกเพราะประชากรกำลังลดลงเรื่อยๆคูหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ NRI ยังชี้ให้เห็นด้วยว่าคนญี่ปุ่นชอบซื้อบ้านที่เพิ่งสร้างใหม่มากกว่าและไม่ชอบการรีโนเวทหรือปรับปรุงบ้านนอกจากนี้ปัญหาด้านความแข็งแรงของโครงสร้างยังเป็นเรื่องที่น่ากังวลในสายตาคนญี่ปุ่นเนื่องจากอากิยะส่วนใหญ่ถูกสร้างมาก่อนการออกกฎหมายมาตรฐานอาคารซึ่งจำเป็นจะต้องสามารถต้านทานแผ่นดินไหวได้อีกทั้งเจ้าของบางคนลังเลที่จะรื้อถอนบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำญาติบางคนก็ไม่อยากได้มรดกจากบรรพบุรุษเนื่องจากมองว่าเป็นภาระต้องเสียทั้งค่าใช้จ่ายและมีความยุ่งยากในการปรับปรุงบำรุงรักษาบ้านขณะเดียวกันคนหนุ่มสาวส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องการอาศัยอยู่ในชนบทเพราะไม่เกิดโอกาสในชีวิตกฎหมายสิทธิ์ในทรัพย์สินของญี่ปุ่นทำให้รัฐบาลไม่มีสิทธิ์แทรกแซงหรือสั่งให้เจ้าของบ้านร้างจัดการสิ่งก่อสร้างก่อนปี2558ได้อีกทั้งอากิยะหลายหลังถูกทิ้งร้างไว้เป็นเวลานานแล้วทำให้ไม่สามารถตามหาเจ้าของบ้านได้เช่นกันเจ้าของอากิยะชาวแคนาดาเอริกแม็กแอสกินกล่าวว่าเงินที่เขาลงทุนซื้อและปรับปรุงบ้านร้างในญี่ปุ่นถูกกว่าราคาอสังหาริมทรัพย์ในแคนาดาหลายเท่าเขาจึงไม่อยากพลาดโอกาสนี้ไปจากข้อมูลของสมาคมอสังหาริมทรัพย์แห่งแคนาดาระบุว่าราคากลางของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศัยในย่านแวนคูเวอร์เมื่อเดือนธันวาคม2566อยู่ที่ 866,620 ดอลลาร์หรือราว30ล้านบาทเมื่อเดือนกันยายน2566แม็กแอสกินซื้ออากิยะขนาด5ห้องนอนในจังหวัดนากาโนะราคา 23,600 ดอลลาร์หรือราว 839,334 บาทและได้ใช้เงิน 7,400 ดอลลาร์หรือประมาณ 263,181 บาทสำหรับปรับปรุงบ้านขณะที่คู่รักจายาและชิฮิโร่เทิร์ดฟิลที่ย้ายจากอังกฤษไปญี่ปุ่นได้ซื้ออากิยะในจังหวัดอิบาราคิด้วยราคา 30,000 ดอลลาร์และใช้เงินซ่อมแซมไปประมาณ 150,000 ดอลลาร์ซึ่งด้วยราคารวมราว 6,400,000 บาทก็ยังมองว่าเป็นตัวเลือกที่ประหยัดกว่าการซื้อบ้านในลอนดอนอยู่ดีส่วนเทคคูโรซาวะและโจอีสต็อกเกอร์แมนไม่มีกำลังซื้อบ้านในสหรัฐที่มีราคาสูงแต่เขาสามารถซื้อบ้านร้างในเมืองคิวชูได้ในราคาไม่เกิน 1,500,000 บาทเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่ผ่านมาโดยวางแผนที่จะใช้เป็นบ้านพักตากอากาศและเปิดให้เช่าในช่วงสั้นๆอีกทั้งยังเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจด้วยการเปิดอากิยะมาร์ทเว็บไซต์ค้นหาอสังหาริมทรัพย์ในญี่ปุ่นสำหรับชาวต่างชาติอีกด้วยCEO บริษัทจัดหาอากิยะให้แก่ชาวต่างชาติปาร์เกอร์อันเลนกล่าวว่าคนต่างชาติไม่ได้สนใจว่าบ้านร้างจะมีประวัติอะไรมักจะชอบบ้านที่ใกล้กับทะเลหรือภูเขาและยิ่งเก่าก็ยิ่งดีอย่างไรก็ตามถึงแม้ปัจจุบันบ้านร้างญี่ปุ่นจะเป็นที่สนใจของชาวต่างชาติเป็นอย่างมากแต่ทัศนคติของคนท้องถิ่นที่มีต่ออากิยะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปจากเดิมพวกเขาเพียงแค่แปลกใจก็เท่านั้น